ุคก่อนประวัติศาสตร์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแต่การล่มสลายของอาณาจักรและการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติได้พลากข้อมูลที่สำคัญมากมายจากอารยธรรมต่างๆที่ควรค่าแก่การศึกษาในปัจจุบันไปแม้จะมีการค้นพบเศษซากหรือหลักฐานจากโบราณสถานหรือโบราณวัตถุจากอดีตแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่คำตอบของชุดความรู้ที่แท้จริงได้คลิปนี้อับดุลไททูบได้นำเอา4การไขปริศนาแห่งอดีตการล่าสุดในช่วง3ปีมานี้ที่เหล่านักวิทยาศาสตร์เพียรพยายามจนสามารถค้นหาคำตอบได้ในที่สุดแม้เวลาจะล่วงเลยไปนานและผู้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวโดยตรงก็ตามหนึ่งส่วนผสมลับในคอนกรีตของชาวโรมันผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคยกล่าวว่าวิหารแพนเทออนสามารถคงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะมันสร้างขึ้นจากคอนกรีตในสมัยโรมันโบราณแต่ถึงอย่างนั้นคำถามที่ว่าทำไมโครงสร้างอาคารของโรมันจึงมีความทนทานเป็นพิเศษยังคงเป็นปริศนาเรื่อยมาจนเมื่อวันที่11มกราคมปี2023มีงานวิจัยเผยแพร่ความลับที่เป็นสาเหตุให้อาคารต่างๆของชาวโรมันยังคงยืนหยัดท้ากาลเวลาแม้อาณาจักรจะล่มสลายไปนับพันๆปีแล้วก็ตามนั่นคือคอนกรีตที่ชาวโรมันโบราณใช้ในอดีตมีคุณสมบัติพิเศษอันน่าทึ่งตรงที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้นักวิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของคอนกรีตโรมันและเผยให้เห็นถึงความซับซ้อนภายในเพราะมีทั้งแคลเซียมซิลิคอนและอลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบหลักแต่เสริมด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือก้อนปูนขนาดเล็กหรือลามคาสซึ่งไม่พบในโครงสร้างสมัยใหม่แม้ว่าคำอธิบายก่อนหน้านี้จะบอกว่าก้อนปูนขาวเล็กๆในคอนกรีตโรมันอาจเกิดจากส่วนผสมที่ผิดพลาดแต่ทีมนักวิจัยคิดว่าอาจมีเหตุผลอื่นการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าก้อนปูนขาวเล็กๆเหล่านี้มีรูพรุนและรอยร้าวซึ่งมีแนวโน้มว่ามันก่อตัวขึ้นในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและมีปริมาณน้ำน้อยซึ่งบ่งชี้ว่าชาวโรมันโบราณผสมปูนขาวลงไปในเท่าและมวลรวมอื่นๆก่อนจะเติมน้ำซึ่งวิธีการนี้เรียกว่าการผสมแบบร้อนนักวิจัยเสนอว่าการผสมแบบร้อนตามวิธีที่กล่าวมาจะทำให้ปูนแข็งตัวอย่างรวดเร็วทั้งยังช่วยลดปริมาณน้ำรอบๆลิ่มปูนขาวซึ่งนำมาใช้อธิบายผลลัพธ์ของการเกิดก้อนปูนขาวที่มีรูพรุนในคอนกรีตของชาวโรมันได้งานวิจัยในครั้งนี้ได้สรุปผลว่าลิ่มปูนขาวที่เกิดขึ้นจากวิธีการผสมแบบร้อนอาจช่วยให้คอนกรีตโรมันซ่อมแซมตัวเองได้โดยเมื่อคอนกรีตโรมันเกิดรอยแตกน้ำจากฝนหรือแหล่งน้ำอื่นๆจะซึมเข้าไปในรอยแตกเหล่านั้นน้ำจะทำปฏิกิริยากับเศษปูนขาวหรือแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในคอนกรีตสารละลายนี้จะไหลไปยังรอยแตกและทำปฏิกิริยากับวัสดุรอบข้างและตกผลึกใหม่ทำให้รอยแตกถูกอุดและเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างเดิมทีมวิจัยได้ทดลองโดยการสร้างตัวอย่างคอนกรีตแบบโรมันแล้วทำให้เกิดรอยแตก 0.5 มิลลิเมตรจากนั้นปล่อยให้น้ำไหลผ่านผลปรากฏว่ารอยแตกสามารถซ่อมแซมตัวเองได้จริงซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเศษปูนขาวในการช่วยซ่อมแซมโครงสร้างเมื่อเกิดความเสียหายขณะที่คอนกรีตแบบเดียวกันแต่ไม่ผสมลิ่มปูนขาวยังคงมีรอยแตกอยู่เช่นเดิม 2. ส่วนผสมพิเศษสำหรับทำมัมมี่จากหลุมฝังศพ KV42 อียิปต์โบราณสร้างความน่าสนใจให้แก่วงการวิชาการในหลากหลายสาขาวิชามาอย่างยาวนานหนึ่งในนั้นคือรายละเอียดเกี่ยวกับความตายโดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูงที่เมื่อตายจากไปแล้วก่อนถูกฝังต้องนำมาผ่านกระบวนการทำมัมมี่ที่ซับซ้อนนำเอาอวัยวะภายในออกมาจากร่างกายและเก็บไว้ในโถแยกต่างหากเพื่อรอการกลับคืนของจิตวิญญาณตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณซึ่งขวดเก็บอวัยวะดังกล่าวเรียกว่าโถคาโนปิกในปี1900ที่หลุมฝังศพ KV42 แห่งหุบเขากษัตริย์นักประดิษฐ์พบโถคาโนปิก4ใบที่มีฝาปิดเป็นรูปศีรษะของผู้หญิงที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 1,450 ปีก่อนคริสตกาลเธอเป็นพยาบาลและแม่นมของพระโอรสของฟาโรห์ทุสโมสที่3ซึ่งต่อมาขึ้นครองราชเป็นฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่2และได้รับการยกย่องในตำแหน่งเครื่องประดับของพระราชาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นบุคคลสำคัญที่สูงศักดิ์ผ่านมากว่า120ปีนับตั้งแต่การค้นพบครั้งแรกสิ่งของและสารตกค้างต่างๆที่ถูกพบใน KV42 ยังคงให้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมสังคมและการค้าของอียิปต์โบราณแม้ภายในโถคาโนปิกจาก KV42 จะไม่มีอวัยวะภายในหลงเหลืออยู่แต่ถึงอย่างนั้นภายในโถก็ไม่ได้ว่างเปล่าเสียทีเดียวเพราะนักวิจัยพบบามที่ใช้สำหรับทำมัมมี่
หลงเหลืออยู่บางๆบนผนังและฐานของโถและบางส่วนนั้นซึมเข้าไปตามรูพรุนของโถหินปูนเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2023มีงานวิจัยเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์พบว่าบามที่ได้จากโถคาโนปิกที่ใช้ในการถนอมรักษาอวัยวะภายในมีส่วนผสมของวัตถุดิบจากธรรมชาติอันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดมาจากต่างประเทศประกอบไปด้วยขี้ผึ้งยางมะตอยผสมเข้ากับเรซินหรือยางไม้ที่ได้จากพืชในตระกูลสนที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ชัดเจนแต่อาจเป็นเรซินจากไมลัสซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองในยุโรปแสดงถึงการนำเข้าสินค้าจากแดนไกลในช่วงหลายพันปีก่อนของอียิปต์โบราณนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากพืชที่ประกอบไปด้วยกรดเบนโซอิกและคูมารินนอกจากนี้บามที่ใช้ในแต่ละโถก็มีส่วนผสมแตกต่างกันเช่นบามจากโถที่บรรจุปอดมีเรซินให้กลิ่นหอมผสมอยู่ซึ่งไม่พบในโถที่บรรจุตับบ่งชี้ว่ามีการคิดค้นส่วนผสมของบามขึ้นมาเฉพาะสำหรับบางอวัยวะแต่นักวรรณคดีคิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าโถคาโนปิกอายุกว่า 3,000 ปีนี้อาจเสื่อมสภาพตามกาลเวลาจึงไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่ามีการจัดทำบามสูตรพิเศษสำหรับอวัยวะที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับบามสำหรับทำมัมมี่จากหลุมฝังศพอื่นๆพบว่าบามที่ได้จาก KV42 มีส่วนผสมที่น่าสนใจคือบิทูเมนซึ่งไม่ใช่ส่วนผสมที่พบได้ทั่วไปในอียิปต์ยุคใหม่โดยทั่วไปแล้วช่วงเวลานี้บามในอียิปต์โบราณมักมีส่วนผสมที่จำกัดโดยทำขึ้นด้วยไขมันหรือน้ำมันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่บามของหญิงชนชั้นสูงผู้นี้เป็นตัวอย่างของบามที่มีส่วนผสมที่ซับซ้อนที่สุดของช่วงเวลานั้นอีกทั้งยังได้รับการทำมัมมี่อย่างพิถีพิถันตอกย้ำถึงสถานะอันสูงส่งเพราะในหุบเขากษัตริย์มักเป็นสุสานที่ปกติจะสงวนไว้สำหรับฟาโรห์และขุนนางผู้มีอำนาจชี้ให้เห็นถึงสิทธิพิเศษที่ไม่ธรรมดาของหญิงสูงศักดิ์รายนี้ในสังคมอียิปต์โบราณ 3. หัวของแมลงที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีชีวิตบนโลกนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบและศึกษาเกี่ยวกับฟอสซิลส่วนหัวของอาร์โทรโพราสิ่งมีชีวิตในยุคก่อนประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษที่18ซึ่งเป็นการศึกษาจากซากฟอสซิลที่ไม่สมบูรณ์ทำให้มีการถกเถียงกันอย่างเข้มข้นมานานกว่า200ปีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์ชนิดนี้และทำให้เกิดความสับสนว่าสัตว์ขาปล้องยักษ์นี้เป็นตัวอะไรกันแน่ระหว่างกิ้งกือกับตะขาบจวบจนกระทั่งค้นพบหัวที่สมบูรณ์และเมื่อใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าช่วยทำให้ปริศนาของอาร์โทรโพราไขกระจ่างได้ในที่สุดการศึกษาที่เผยแพร่ในเดือนตุลาคมปี2024ซึ่งนักวิจัยได้ใช้ CT Scan เผยให้เห็นรายละเอียดของหัวและใบหน้าของสัตว์ขาปล้องขนาดใหญ่เท่ารถยนต์ซึ่งเป็นสัตว์ขาปล้องที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีชีวิตบนโลกพวกมันเคยอยู่ในป่าใกล้เส้นศูนย์สูตรเมื่อราว290ล้านถึง346ล้านปีก่อนในยุคพาลิโอโซอิกตอนปลายตรงกับช่วงที่โลกมีออกซิเจนในชั้นบรรยากาศสูงทำให้สัตว์ที่มีชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวมักตัวใหญ่จนน่าทึ่งซึ่งอาร์โทรโพราเมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวลำตัวถึง 2.6 เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า45กิโลกรัมดวงตาของมันมีก้านยาวอันเป็นเอกลักษณ์ยื่นออกมาจากด้านข้างของศีรษะหนวดที่โค้งงอเล็กน้อยและขากรรไกรที่เล็กโดยเมื่อพิจารณาจากกายวิภาคส่วนอื่นๆนักบรรพชีวินจัดให้มันเป็นญาติใกล้ชิดกับกิ้งกือมากที่สุดแต่รายละเอียดเหล่านี้ก็ยังมีบางส่วนที่เป็นปริศนาอยู่มากเนื่องจากลูกตาที่มีก้านที่ไม่เคยพบเห็นในวงกิ้งกือหรือตะขาบแต่จะพบในสัตว์น้ำหรือครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นสัตว์จำพวกกุ้งจึงทำให้แม้จะคลี่คลายข้อสงสัยเดิมไปได้แต่ก็มีปริศนาใหม่เข้ามาแทนนักวิจัยเสนอว่าเป็นไปได้ว่าฟอสซิลที่ใช้ในการศึกษาเป็นอาร์โทรโพราในช่วงวัยรุ่นซึ่งอาศัยอยู่ในน้ำก่อนที่ส่วนของก้านของดวงตาจะหดหายไปเมื่อโตเต็มวัยและขึ้นมาใช้ชีวิตบนบก 4. กลิ่นน้ำหอมของคลีโอพัตราอียิปต์โบราณมีชื่อเรื่องเครื่องหอมซึ่งมักจะเกิดจากควันของการเผาไหม้เรซินหรือน้ำยางกลิ่นหอมในเปลือกไม้และสมุนไพรหรือจากการสร้างกลิ่นหอมด้วยน้ำยางหอมดอกไม้สมุนไพรเครื่องเทศและไม้มาแช่น้ำยาพิเศษเพื่อดึงกลิ่นหอมออกมาอย่างไรก็ตามส่วนผสมที่แท้จริงของเครื่องหอมของอียิปต์โบราณเป็นปริศนาที่รอคำอธิบายมาอย่างยาวนานเพราะอักษรอียิปต์โบราณที่ใช้บันทึกสูตรน้ำหอมได้สูญหายไปตามกาลเวลานักวิจัยรู้ชื่อของน้ำมันที่ใช้ในพิธีศพและพิธีกรรมในวัดในสมัยของคลีโอพัตราแต่ไม่รู้ส่วนผสมของมัน
แม้จะพบบันทึกเรื่องเหล่านี้เป็นภาษากรีกหรือโรมันที่แปลได้ง่ายกว่าอยู่บ้างเพราะมีการปกครองของกรีกและโรมันมานานหลายศตวรรษแต่นักวิจัยมองว่าไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงพอเนื่องจากผู้เขียนมักเป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำหอมโดยตรงมีการค้นคว้าวิจัยเพื่อหวังว่าจะค้นพบกลิ่นหอมที่ดึงดูดใจของพระนางคลีโอพัตราด้วยการใช้ส่วนผสมและวิธีการปรุงอาหารที่หลากหลายพยายามสร้างจนเกิดเป็นน้ำหอมอียิปต์ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันในนามน้ำหอมเมเดเซียนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นน้ำหอมกลิ่นที่พระนางคลีโอพัตราใช้ในการประทินผิวในช่วงที่พระนางเป็นราชินีตั้งแต่ปีที่30ถึงปีที่51ก่อนคริสตกาลในปี2021เดือนกันยายนมีงานวิจัยที่ได้ฟื้นฟูกลิ่นหอมเมเดเซียนขึ้นมาใหม่ซึ่งบรรยายว่ามันเป็นส่วนผสมของน้ำมันจากผลไม้ทะเลทรายมดยอบอบเชยและเรซินของสนได้ออกมาเป็นน้ำหอมที่ให้กลิ่นหวานชัดเจนผสมผสานกับความเผ็ดร้อนได้อย่างลงตัวที่สำคัญคือให้กลิ่นที่ติดทนยาวนานดังนั้นนักวิจัยจึงคิดว่ากลิ่นหอมนี้อาจใกล้เคียงกับสิ่งที่พระนางคลีโอพัตราเคยใช้ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ซึ่งถูกปรุงขึ้นมาใหม่อีกครั้งหลังผ่านมากว่า 2,000 ปี